เอาครับมาชมกระดานของอาทิตย์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกระดานวันนี้ที่เลือกมาเนี่ยครับผมเป็นกระดานของมืออาชีพนะครับผมแต่ว่ามืออาชีพที่เราเลือกมาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นมืออาชีพเพียงแค่4ดั้งกับ4ดั้งนะฮะเป็นเกงของมืออาชีพของจีนนะครับผมซึ่งก็แน่นอนครับว่าเราก็ดึงมาจากการแข่งขันของไชนีสซินเหรินนะซินเหรินหวางซึ่งก็คืออาจจะว่าแปลว่าเป็นนักมวยหน้าใหม่นะผมซึ่งเกมเนี้ยเกิดสดๆร้อนๆเลยกันในวันที่14เดือนพฤษภาคมก็คือเมื่อก่อนที่ผมจะอัดเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเองนะผมกระดานเนี้ยอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับผมเป็นมืออาชีพ2คนที่เป็นฝีมือ4ดั้งทั้งคู่นะ4ดั้งมืออาชีพสีดำเนี่ยชื่อว่าฟานยุนรั่วนะครับผมส่วนขาวเนี่ย ชื่อว่าเถาซินหรานนะครับผมทั้ง2คนนี้เนี่ยนะผมก็เกมนี้ที่เลือกมาเนี่ยตั้งใจเพราะว่าคือไม่ได้เป็นเกมที่เรียกว่าดีมากที่สุดที่เหมือนกับว่าโป๊ะ 8-9 ดั้งเดินกันโอ้โหดุเดือดเพชรมันจนจบเกมเลยนะครับผมแต่กระดานนี้ที่เลือกมานะครับผมเพราะว่าต้องการอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษาว่าโอ้โปรเองเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดบางอย่างอยู่แล้วก็ในความผิดพลาดของโปรเองเนี่ยนะผมก็เป็นความผิดพลาดที่มืออาชีพเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ว่าจะผิดพลาดเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนั้นได้บางทีเราดูเกมโปรของพวกแบบที่เดินเก่งๆมากๆเนี่ยนะผมนะเรากลับไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มันสวยงามไปหมดมันแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ต้องมีช็อตแก้ไขไม่ต้องทำอะไรเลยนะผมไม่มีโอกาสพลิกกระดานไม่มีโอกาสคือไม่ได้เรียนรู้สถานการณ์แปลกๆนะแต่ว่าในกระดานนี้อย่างที่ผมบอกนะผมว่าเป็นเกมของโปรแค่สีดำทั้งคู่นะแต่แน่นอนว่าโปรสีดำทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะฮะรับรองคนไทยไม่มีใครสามารถชนะสองคนนี้ได้แน่นอนนะผมนะเพราะเปิดเกมมาแล้วเนี่ยนะผมดำก็โจมตีมุมนะครับผมนะขาวก็นะมีทางเลือกหลายทางไม่ว่าจะเป็นหนีไม่ว่าจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเม็ดนี้หรืออาจจะทิ้งไว้เล่นที่อื่นนะครับผมนั้นในกระดานนี้ส่วนใหญ่เนี่ยโปรของจีนส่วนใหญ่นะครับผมถ้าเป็นพวกที่ชอบเอาพื้นที่เนี่ยขาวเนี่ยมักจะเล่นเม็ดนี้นะเม็ดนี้เนี่ยนะกับเม็ดนี้สมมติเกิดเล่นเม็ดนี้เนี่ยนะแล้วดำได้แทรกเขาไม่เป็นมุมเลยนะอันนี้เขามีสุภาษิตอยู่ที่ว่านะถ้าเกิดอยู่กันที่เส้น4เนี่ยแล้วใครได้แปะเม็ดนี้ก่อนหรือดำได้แปะเม็ดนี้ก่อนเนี่ยนะจะได้เปรียบนะจะได้เปรียบนะซึ่งแน่นอนกระดานนี้ขาวเองก็แปะเม็ดนี้ก็เดินออกมาเป็นรูปจบรูปนี้ซะนะพอเดินจบรูปนี้แล้วเนี่ยนะผมดำเองจังหวะนี้ก็เลือกที่จะนะผมเลือกที่จะล้อมมุมละนะผมดำเองเนี่ยตั้งแต่ต้นนะความตั้งใจของสีดำเนี่ยกับรูปนี้เองเนี่ยคือดำเนี่ยครับผมต้องการจะล้อมมุมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ดำล้อมมุมเพิ่มดาวเนี่ยก็กลัวว่าขาวเนี่ยนะผมจะเดินสร้างเป็นป้อมสามดาวแข่งกันถ้าลักษณะนี้เนี่ยในวันหลังถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะเกิดเข้าไปทีเนี่ยทีนี้ขาวจะไม่มีวันเล่นเป็นนี้ต่อนะครับขาวจะต้องล้อมโจมตีกลุ่มดำกลุ่มนี้ละนะแต่เนื่องจากว่าซีเควนซ์ของตรงนี้นะมันเกิดขึ้นก่อนนะบริเวณนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับผมเมื่อดำเองเนี่ยนะล้อมมุมตรงนี้แล้วเนี่ยทีนี้ขาวเองเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเดินแบบไอ้ป้อม3ดาวอะไรอย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะพยายามมาโจมตี2บันนี้โจมตีลำบากหรือแม้แต่ตัดเองเนี่ยก็ยังถือว่าช้านะผมยังถือว่าช้านะเพราะงั้นขาวเองก็เลยมันก็ไม่ทำอะไรนะก็ปล่อยทิ้งนะตรงนั้นไว้จะตัดจะอะไรก็ไม่เป็นไรนะช้านะผมต่อให้ตัดอีกทีนึงนะผมดำเนี่ยอาจจะไม่รับเนี่ยอาจจะเดินแบบนี้นะแล้วขาวรู้ว่าจะพยายามทิ้งอีกทีนึงนะกระดานนี้เปิดเกมขาวเนี่ยจะช้ามากเลยดำเนี่ยจะได้พื้นที่อย่างรวดเร็วอ่ะเลยจะเล่นจากด้านนี้นะฮะดำจะได้พื้นที่อย่างรวดเร็วมากแต่ขาวเนี่ยนะหมากทุกเม็ดเนี่ยประจุตัวรวมกันอยู่ในมุมด้านนี้เนี่ยนะผมอย่างเงี้ยขาวเนี่ยจะค่อนข้างเล่นยากแล้วในช่วงท้ายเกมนะช่วงมีเล่นเกมกับท้ายเกมเพราะฉะนั้นขาวเองก็ไม่ทุ่มทรัพยากรไปที่จุดใดจุดหนึ่งในบริเวณนั้นนะผมก็มาขยายพื้นที่บริเวณนี้ต่อนะครับดำเองก็มาปิดมุมนะหลายๆครั้งหลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมเม็ดนี้โจมตีมุมห่างนะมีแนวคิดยังไงในการที่จะโจมตีมุมห่างนะผมแนวคิดของการโจมตีมุมผางคือว่าเมื่อบริเวณด้านนี้ของสีดำเนี่ยนะของฝ่ายตรงข้ามแข็งแรงเมื่อไหร่นะฮะการที่จะโจมตีมุมผางนะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผมบริเวณนี้ถ้าเกิดเขาแข็งแรงนะผมโจมตีห่างนะครับได้นะครับทีนี้ดำเองก็เลยมีทางเลือกหลายทางไม่ว่าจะหนีกลับนะครับผมหรือว่าปิดมุมในกระดานนี้เองดำก็เลือกที่จะปิดมุมนะครับสังเกตว่าทั้งสองคนนี้สไตล์คล้ายๆกันนะครับสไตล์คล้ายๆกันก็คือว่านะฮะพยายามที่นะเขาเรียกว่าเอาพื้นที่เห็นชัดเจนหาจุดชัดเจนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปวัดกันทีหลังโปรลักษณะนี้เนี่ยนะผมเป็นพวกที่เรียกว่าลอดเก่งนะผมแซะเก่งเลาะเก่งนะพื้นที่อีกฝ่ายนึงนะกระโดดไปทำลายได้เก่งกว่านะผม
ซึ่งอันนี้คือผมก็จะว่าเนื่องจากเกมที่ค่อนข้างจะให้เวลาน้อยๆไม่ได้เยอะมากเนี่ยการที่จะกระโดดเข้าไปรอดเนี่ยมันง่ายกว่าการที่ไปฆ่านะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะรอดเก่งมากกว่าที่จะฆ่าเก่งดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพักหลังจะไม่มีใครโปรดเปิดบ้านใหญ่ๆเป็นโมโย่แล้วอีกฝ่ายนึงกระโดดเข้ามาแล้วก็ไล่โจมตีไล่ฆ่าแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะน้อยมากนะครับผมที่จะมีที่จะทำอย่างนั้นก็ยังมีพวกกูรี่หรือรีไซซอร์ที่พลังการต่อสู้สูงจัดถึงกล้าเล่นแบบนั้นนะครับผมนะนี่ก็ขาวก็รับนะครับผมก็อันนี้ก็คือกลับมารูปเดิมรูปปกติที่ปกติที่จะเล่นกันนะก็นะก็เหมือนพอเจอรูปนี้เสร็จปุ๊บแล้วตีนะฮะรับแล้วยืนแล้วนี่ก็มาโจมตีตรงนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทีนี้แม่ต่อไปสีขาวนะผมเป็นแม่ที่ใหญ่ที่สุดในกระดานนะครับผมไม่ว่าจะเดินแม่นี้เนี่ยก็ยังเล็กนะเพราะเดินแม่นี้เนี่ยขาวดำเองก็กระโดดไปทำลายพื้นที่ของสีขาวได้อยู่ดีฉะนั้นขาวเองก็เลยนะแม่นี้ก็ยังไม่ใหญ่นะส่วนบริเวณด้านนี้เองเนี่ยนะครับดูด้านนี้ก่อนด้านนี้เองเนี่ยเนื่องจากขาวเองมีแม่นี้แล้วดำเองขยายมาก็ไม่ได้ใหญ่ส่วนดำเองก็มีเม็ดนี้แล้วขาวจะขยายออกมาก็ไม่ได้ใหญ่เนื่องจากเขาเรียกขยายแล้วไปเจอต่อครับผมไปเจอกำปั้นอยู่นะอันนี้รอแทงพลังรอทำลายพื้นที่อยู่เพราะงั้นด้านนี้เนี่ยต่างคนต่างไม่ค่อยใหญ่นะครับผมฉะนั้นจุดที่ใหญ่ที่สุดในกระดานตอนนี้ก็คือบริเวณด้านล่างนะครับผมบริเวณด้านล่างซึ่งกระดานนี้เนี่ยนะครับขาวเองก็เริ่มที่จะกระโดดเบียดผมเม็ดนี้ก็ในเวลานี้ถือว่าใหญ่มากที่สุดนะผมใหญ่มากที่สุดดำเองนะครับผมตอนนี้คือเนื่องจากเม็ดนี้ใหญ่ที่สุดแล้วไม่ตอบมาที่ดำที่ใหญ่ลงมาคือเม็ดนี้นะด้านหนึ่งโจมตี2เม็ดนี้ไปด้วยด้านหนึ่งขยายพื้นที่ของตัวเองจากมุมออกมานะครับกระดานนี้สังเกตว่าตอนเริ่มต้นของกระดานเนี่ยครับผมต่างคนต่างเดินค่อนข้างจะไม่คิดจะต่อสู้เท่าไหร่ต่างคนต่างสร้างบ้านไปเรื่อยๆนะครับขาก็ต้องการตัวเองกระโดดขึ้นนะครับพอกระโดดขึ้นเนี่ยนะผมไม่ต่อไปเนี่ยดำเนี่ยนะผมกระโดดเข้ามาแอบมองซึ่งการกระโดดแอบมองเม็ดนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเม็ดที่เรียกว่าเขาเรียกว่านะเรียกว่ากระโดดเข้ามาตายนะปกติเนี่ยมันมีวงล้อของสีขาวอยู่แล้วถ้ามีอยู่กระโดดดำกระโดดเข้ามาตายได้นะครับผมแต่ว่าการกระโดดเข้ามาตายของสีดำครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเป็นการเหมือนกับถามขาวก่อนว่าตกลงขาวคุณจะเอายังไงนะฮะการกระโดดเข้ามาตายคืออยู่กระโดดเข้ามาในวงล้อสีขาวแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการถามว่าตกลงคุณจะเอายังไงคุณเนี่ยคุณจะปิดอย่างนี้หรือคุณจะปิดอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณจะปิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะดำเนี่ยอาจจะเลือกที่จะตัดเลยด้วยซ้ำตัดเพื่อจะให้เม็ดเนี่ยนะครับลอยออกจากกลุ่มนี้ออกจากกันพอลอยแล้วเนี่ยทีนี้ไม่ต่อไปหลังจากที่ตัดแล้วที่ตัวดำจะเดินขยายพื้นที่บริเวณนี้นะครับเขาจะไม่ได้เดินอะไรเม็ดอย่างนี้หรือเม็ดอย่างนี้ละนะแต่เขาที่จะเดินเม็ดอย่างนี้เลยจึงแบบสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการแอบมองครั้งนี้เนี่ยของสีดำเองเนี่ยนะครับผมเขาเองก็ต้องเชื่อมจากด้านนี้นะผมเขาเองต้องเชื่อมจากด้านนี้ซึ่งการเชื่อมจากด้านนี้เนี่ยนะครับผมการเชื่อมจากด้านนี้นะครับผมดำเองจังหวะนี้นะเรื่องพอเขาเริ่มแข็งแรงจากด้านนี้แล้วเนี่ยตัวเองก็เริ่มที่จะอ่อนแอแล้วเหมือนกันการที่กระโดดเข้าไปทำลายพื้นที่บริเวณนี้อะไรก็ตามแต่แถวนี้นะครับช้านะตรงนี้ทำลายพื้นที่แค่ไม่กี่แต้ม4 5 6แต้มแบบนี้เองแต่เม็ดนี้ก็ปล่อยให้เขาเล่นๆหรือเม็ดนี้ปล่อยให้เขาเล่นๆเนี่ยครับผมโอ้บริเวณนี้มันเกิดผลกระทบมากมายนะฮะพื้นที่ของดำจะไม่เพียงแต่จะหายหมดไม่พอเม็ดนี้ก็เริ่มอ่อนแอนะผมตรงนี้ก็น่าจะเกิดเป็นพื้นที่ของสีขาวมากขึ้นฉะนั้นบริเวณนี้ใหญ่กว่าด้านนี้ตั้งเยอะนะผมใหญ่กว่าด้านนี้เพราะฉะนั้นดำเองก็เลยหลังจากที่แอบมองแล้วเนี่ยก็เลยยืนนะทำไมถึงแอบมองก่อนแล้วก็ยืนถึงดีเพราะถ้าเกิดว่าวันหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าอยู่ไม่แอบมองนะไม่ยืนเลยถ้าเกิดวันหลังถ้าเกิดเขามาแอบมองนะทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีเม็ดนี้อยู่แล้วการกินเม็ดนี้มันไม่ใหญ่เพราะงั้นถ้าเกิดตอนหลังเนี่ยมีเม็ดนี้แล้วแล้วค่อยมาแอบมองแน่นอนครับเขาก็เลยเม็ดนี้อยู่แล้วล่ะนะเพราะเขาแทงมาเสร็จปุ๊บกลายเป็นเม็ดนี้ตายแต่ตำแหน่งเม็ดนี้ก็กลายเป็นเอ้าแข็งแรงสักขนาดนี้แต่ขยายพื้นที่ออกมาตัวเองแค่นี้เองนะผมเพราะฉะนั้นเม็ดนี้ก็เลยจะเสียประสิทธิภาพสุดๆเลยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นจังหวะนะผมนี่เป็นสเต็ปที่แอบมองเชื่อมแล้วก็ยืนนะซึ่งเม็ดต่อไปที่บังคับให้ขาวจะต้องเดินก็ต้องป้องกันตัวเองจากกลุ่มนี้แล้วเหมือนกันนะผมป้องกันตัวเองจากนี้เนื่องจากบริเวณนี้เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วบุกลงมาไม่ได้ละเพราะงั้นตรงนี้ก็คือต้องป้องกันตัวเองละนะจะป้องกันตัวเองนะพอป้องกันตัวเองเนี่ยนะผมดำก็กระโดดตั้งขึ้นจากการที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วบอกว่านะผมมีเม็ดนี้อยู่เนี่ยนะการที่มีเม็ดนี้อยู่เนี่ยเหมือนกระโดดเข้ามาตายเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีอยู่เนี่ยวันหลังนี่ถ้าเกิดดำอยากเล่นจากด้านนอกครับอยากเล่นจากด้านนอกอยู่กระโดดเข้ามาให้เขาล้อมเพิ่มอย่างเงี้ยนะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าคืออยู่ๆเข้ามาตายอ่ะแต่การเข้ามาตายของสีดำคนนี้ไม่ใช่เป็นการตายเรียกว่าตายเปล่านะฮะไม่ได้ตายเปล่าเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยหลังจากที่เม็ดนี้ตายแล้วเนี่ยนะผมเม็ดนี้บังคับให้ขาวจะต้องเล่นแล้วเนี่ยแล้วดำนี่กระโดดขึ้นเม็ดนี้แล้วเนี่ยเม็ดต่อไปเองขาวเองก็จะเป็นยังต้องเล่นอยู่ดีนะเม็ดนี้บังคับให้ต้องเล่นอยู่ดีเพราะถ้าไม่เล่นเนี่ยนะผม
ขาวนี่จะมีปัญหาไม่ว่าจะกระโดดแอบมองกระโดดแอบมองกระโดดแอบนะฮะกระโดดออกไปนะกระโดดเชื่อมนะกระโดดอะคุณกลับบ้านได้กลับไหมสมมติไม่กลับนะผมแล้วก็กระโดดอีกทีนะอันนี้ขาวค่อนข้างจะเละเทะละนะผมขาวเละเทะละนะครับผมเพราะฉะนั้นเม็ดนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องกระโดดตั้งขึ้นอีกทีนึงนะผมกระโดดตั้งขึ้นอีกทีนึงนะสังเกตว่าถ้าไม่มีสองเม็ดนี้แลกกันไว้ก่อนนะแล้วเมื่อขาวรับไปแล้วเนี่ยถ้าดำกระโดดนะลองดูนะฮะถ้าเกิดดำกระโดดเนี่ยนะผมถ้าเกิดจังหวะนี้ถ้าเกิดดำเนี่ยนะฮะมาตัดมาแอบมองแน่นอนขาวนะผมขาวเนี่ยนะไม่เชื่อมเม็ดนี้นะขาวก็ต้องเชื่อมเม็ดนี้กลับอีกแล้วและแน่นอน 100% ก็เลยทำให้เม็ดนี้ไม่ใช่เซนเต้ด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีเม็ดนี้แอบมองก่อนพอดำกระโดดขาวก็เล่นที่อื่นที่ใหญ่นะครับตอนนี้จุดที่ใหญ่ที่สุดในกระดานน่าจะเป็นบริเวณนี้ละเพราะนี่มันเริ่มเป็นพื้นที่มันโมโยขึ้นมาละนะเพราะงั้นด้านนี้ใหญ่ที่สุดละก็เลยเขาเรียกว่าไม่เสียเซนเต้ตรงนี้ดำขาวไม่จำเป็นต้องเสียเซนเต้แต่เม็ดนี้พอแอบมองเสร็จปุ๊บเชื่อมเสียเซนเต้ซะแล้วอย่างนั้นนะฮะนะเสียเซนเต้ที่ขาวก็ต้องโดดมาเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าการที่เม็ดนี้ดำเนี่ยกระโดดเข้ามาตายเนี่ยก็มีคุณค่าหลายด้านหลายด้านอยู่เหมือนกันนะผมด้านนึงก็ได้กระโดดตรงนี้ขึ้นมาแล้วได้เซนเต้ต่อซึ่งตอนนี้จุดที่ใหญ่สุดบนกระดานคือบริเวณนี้แล้วล่ะนะผมบริเวณนี้ละนะครับบริเวณนี้ก็นะฮะดำก็กระโดดออกมานะฮะด้านหนึ่งขยายพื้นที่ตัวเองออกมานะครับซึ่งเม็ดต่อไปแน่นอนนะฮะจุดสันเขานะครับผมจุดสันเขาขาวเองเนี่ยนี่คือพื้นที่ของสีขาวนี่คือพื้นที่ของสีดำนะจุดสันเขาคือบริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้นะขาวก็เลยต้องเบียดเข้าไปนะเบียดเข้าไปซึ่งแถบนี้ไม่มีจุดไหนเลยที่เขาเรียกต่างคนต่างเดินได้เขาเรียกเป็นตามธรรมชาติมากนะไม่มีจุดไหนที่แย่นะผมไม่มีจุดไหนที่แย่เราก็ไม่ได้มีจุดไหนที่เรียกว่ามีปัญหานะเม็ดต่อไปที่ใหญ่ต่อไปก็คือบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าขาวถ้าเกิดดำเล่นต่อเนี่ยแถวนี้ไม่ได้ใหญ่แล้วนะแต่ถ้าเกิดปล่อยให้ดำเล่นเม็ดนี้จะใหญ่มากขาวเลยจำเป็นจะต้องนะฮะจุดสันขาวต้องเล่นก่อนแต่เนื่องจากดำเองก็แข็งแรงมากพอสมควรเกิดดำจะไอ้ขาวเองจะกระโดดเข้าไปทำลายพื้นที่เลยของสีดำก็นิดๆหน่อยๆนะฮะปล่อยให้ได้นะครับผมก็เลยเล่นจากด้านล่างนี้ต่อนะด้านนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมใหญ่เหมือนกันซึ่งเม็ดต่อไปเนี่ยนะผมเม็ดต่อไปเนี่ยที่ขาวเล่นก็คือว่าขาวจริงๆเลือกที่จะสามารถกระโดดเข้าไปทำลายพื้นที่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะผมเลือกได้อันนี้เป็น choice อันนี้อาจจะเป็นแนวคิดให้สำหรับคิวนะครับผมสำหรับคิวเองอาจจะคิดเอ้ยตรงนี้มันผ่าได้กระโดดเข้าไปผ่าเลยการผ่าเนี่ยครับผมเม็ดนี้อาจจะหนีรอดออกไปได้แต่เป็นการทำลายพื้นที่ของสีดำจะเพียงแค่ 5-6 แต้มบริเวณนี้เองเต็มที่ก็10แต้มนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การอย่างเงี้ยนะผมเขาเรียกว่าทำลายพื้นที่เนี่ยทำลายพื้นที่เขาเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะผมได้ไม่คุ้มเสียนะนะเพราะฉะนั้นขาวเนี่ยในเวลานี้เนื่องจากเนี่ยครับทุ่งนาของสีขาวอยู่ตรงนี้นะครับผมพื้นที่ของสีขาวตรงนี้ฉันเดินเพียงแค่อะไรอย่างนี้ก็พอนะกดดันพื้นที่เขาขยายพื้นที่ตัวเองออกทำให้เขาเนี่ยหน้ากว้างตัวเองใหญ่ขึ้นก็พอนะเม็ดต่อไปที่เกิดดำเนี่ยรับธรรมดานะผมรับธรรมดารับอย่างนี้นะผมถ้ากับเม็ดนี้ของสีขาวเนี่ยขาวจะได้เซนเต้ละขาวอาจจะแอบขอแอบมองทีนึงให้ไหมนะเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ใหญ่มากเพราะถ้าปล่อยให้ขาวต่อลงมาเนี่ยนะผมมุมเนี่ยนะเริ่มมีปัญหานะมันกัดสกัดจุดอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็ต้องรับอยู่ดีนะครับซึ่งอย่างเงี้ยนะผมขาวก็ได้เซนเต้ต่อขาวก็ได้ที่อื่นต่อนะสามารถหมุนตรงอื่นต่อจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดำเนี่ยนะครับผมจะต้องรับมือกับเม็ดนี้แล้วให้ตัวเองได้เซนเต้ด้วยนะครับผมได้เซนเต้ด้วยก็เลยมีอยู่วิธีการเดียวนะครับผมจริงๆคอนเซ็ปต์เรื่องของการเดินและให้ได้เซนเต้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะหลายครั้งเนี่ยคนที่เป็นคิวเนี่ยครับผมจะเดินแล้วแบบออกมาโอ้เดินแล้วรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้คิดนับจังหวะกลับออกเลยว่าอ๋อจบรูปนี้เสร็จปุ๊บเราเสียมือนำนี่หว่าต้องให้อีกฝั่งเนี่ยได้เดินไปที่ไหนก็ได้ในกระดานก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโปรเองหรือมือระดับด้านเองเดินที่จะยอมครับเดินที่ตัวเองจะยอมเสียเปรียบนิดๆหน่อยๆเพื่อตัวเองจะได้เซนเต้ไปเดินที่อื่นนะครับนะกระดานนี้เองดำก็เดินแบบนี้นะครับนะเดินแบบนี้นะโอ้ซึ่งแน่นอน2เม็ดนี้บังคับให้ขาวจะต้องเล่นและดำเองก็นะผมก็ได้เซนเต้ละอย่างที่ต้องการการที่แลก2เม็ดนี้กันไว้ก่อนเนี่ยนะผมแลกกันไว้ก่อนเนี่ยเพราะเป็นการป้องกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรต่อไปไม่ต่อไปที่ขาวจะเดินเนี่ยขาวจะเดินกระโดดผ่าลงมาในพื้นที่ของสีดำในทันทีแต่เมื่อมี2เม็ดนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผมมี2เม็ดนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเม็ดนี้การกระโดดเข้ามาผ่าของสีขาวเนี่ยกับไม่ได้นะที่ไม่ได้เพราะจะโดนนะดำสร้างบาดเสือนะเม็ดนี้จะต้องหนีตายโดนอัตรีหนีตายไปซึ่งเม็ดนี้จะไม่ดีแล้วกระโดดเข้ามาไม่ดีแล้วนะผมฉะนั้นหรือถ้าเกิดว่าดำขาวเองเนี่ยนะผมพยายามที่จะทำลายพื้นที่อะไรบริเวณนี้ก็ทำลายเลยไม่ค่อยเท่าไหร่ยืดออกนะดำก็ต่อนะผมหรือว่าถ้าเกิดจะเดินกระแทกนะดำก็เชื่อมดำเชื่อมดำล่าง
ก็ไม่เท่าไหร่นะผมไม่ได้มีความรุนแรงอะไรกับสีดำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดำเนี่ยนะฮะเดินแบบนี้เนี่ยนะยอมนิดยอมหน่อยแล้วตัวเองก็ได้เซนเต้เนี่ยก็มาเป็นปิดจุดสุดท้ายนะจุดนี้เป็นจุดที่ถ้าปล่อยให้ขาวกระโดดเข้าไปทีนึงเนี่ยนะนะหรือจริงๆขาวไม่ได้กระโดดนะขาวผ่าไปเนี่ยก็ตุกแล้วเหมือนกันเริ่มมีปัญหานะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาซะสนิทแต่ว่าการพอมีเป็นนี้แล้วเนี่ยเดินเข้าไปเป็นนี้เนี่ยก็เริ่มมีปัญหานิดๆหน่อยอยู่บ้างนะครับนิดๆหน่อยอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะขาวเองก็ดำเองเดินไปเนี่ยก็เป็นการป้องกันพื้นที่ของตัวเองที่ตัวเองยังอ่อนแออยู่นะครับตอนนี้สังเกตดูพื้นที่ของสีดำเนี่ยนะอันนี้ค่อนข้างแข็งแรงนี่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะจุดอ่อนแอที่สุดของสีดำคือเบ็ดนี้นะครับกับกลายเป็นขาวเองก็ไม่มีจุดไหนที่จะอ่อนแอเลยนะครับผมตรงนี้ก็แข็งแรงนี่ก็แข็งแรงตรงนี้ก็เดี๋ยวไม่ได้มีโอกาสที่จะโจมตีอะไรสีขาวได้เพราะฉะนั้นดำโอกาสนี้ก็กลับมาป้องกันตัวเองซะนะป้องกันตัวเองซะขาวก็แน่นอนนะฮะชิดๆด้วยห่างๆด้วยนะครับผมชิดๆด้วยห่างๆด้วยกระแทกครับขาวเองก็จังหวะนี้ก็นะก็สร้างอาณาเขตพื้นที่ของสีขาวกลางกระดานไปนะครับผมอาณาเขตซึ่งถึงตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามาดูแต้มกันดีๆแล้วเนี่ยถ้านับนั่งนับแต้มกันเนี่ยครับผมพื้นที่ของสีขาวเนี่ยไม่พอนะครับผมไม่พอตอนนี้คือสีดำพื้นที่ใหญ่กว่าของสีขาวแน่นอนนะครับฉะนั้นขาวเองจังหวะนี้ก็เลยต้องเล่นค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยละนะครับรุนแรงหน่อยละถ้าเกิดปล่อยให้ถ้าเกิดว่าดำเนี่ยได้เล่นทีนึงเนี่ยแล้วพื้นที่บริเวณทั้งหมดเป็นของสีขาวเป็นของสีดำหมดเลยเนี่ยครับผมไม่พอละขาวก็เลยต้องโจมตีจุดอ่อนสีดำซึ่งตอนนี้จุดอ่อนสีดำมีอยู่จุดเดียวนะก็คือจุดนี้นะเขาเรียกว่าเดินเข้าไปที่ป่าช้างนะฮะ2เมตรห่างออกจากกันเม็ดนี้ถ้าเกิดผ่านนี้ออกมาได้นะครับผมนะฮะเม็ดนี้ก็จะไม่ถูกกินเนี่ยเม็ดนี้ก็ขาดออกจากกันนะครับผมแน่นอนดำก็เดินโจมตีนะครับผมเดินโจมตีขาวก็นะฮะจังหวะนี้ก็ถอยเม็ดนี้ออกเม็ดนี้ต้องห้ามถูกกินนะครับห้ามถูกกินนะซึ่งตอนนี้เนี่ยจังหวะเนี้ยดำเองก็อัตลิพออัตลิแล้วเนี่ยนะผมขาวเนี่ยก็ไม่คิดจะเชื่อเพราะถ้าเกิดเชื่อเนี่ยนะปล่อยให้ดำเนี่ยนะเบียดก็อีกทีนะฮะขาวมีโอกาสตายสูงมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวะเนี้ยก็ได้แต่ต้องการป้องกันตัวเองก่อนซึ่งการป้องกันตัวเองก็เป็นการโจมตีดำในตัวเลยก็คือเบียดแบบนี้จังหวะนี้ก็เป็นช้อยของสีดำอีกเช่นกันจะกินไหมนะผมกินหรือถ้าเกิดดำกินเนี่ยนะขาวเนี่ยจะกระโดดลงแบบนี้ซึ่งกลายเป็นโอ้โหแบบนี้จากตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ของสีดำบริเวณนี้ก่อนกลับกลายเป็นแบบนี้มาตายแล้วกลายเป็นพื้นที่สีขาวหมดจวงนี่เลยแต่ว่าแรกกับโปรตุกีตรงนี้นะซึ่งโปรตุกีตรงนี้ตอนนี้สำหรับสีดำยังไม่ได้ใหญ่แล้วเพราะว่ากระดานมันค่อยๆเล็กลงซะจนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของสีขาวอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นกินเป็นนี้ในเวลานี้ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ก็เลยเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ใหญ่กว่าให้กินเป็นนี้ไม่ได้ต้องออกถอยกลับก่อนนะซึ่งพอถอยกลับก่อนก็เลยเป็นจังหวะที่ว่าขาวจะได้เชื่อมนะผมขาวจะได้เชื่อมต่างคนต่างเดินไปที่ใหญ่กันไปนะยี่เดินเม็ดใหญ่ยี่เดินเม็ดใหญ่นะผมและดำก็เชื่อมขาวก็เชื่อมเช่นเดียวกันเม็ดนี้นะครับผมควรเชื่อมนะฮะควรเชื่อมไม่ควรสร้างปากเสือหลายคนอาจจะคิดเอ้ยเม็ดนี้สร้างปากเสือสวยกว่าแต่เม็ดนี้เชื่อมที่เชื่อมเพราะเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้สามารถทะลวงเข้าไปได้นะตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นในภาษามาเขาเรียกว่าหัวมันอ่อนที่เขาหัวมันอ่อนคือว่าตรงนี้แทนที่จะมีพลังในการทะลวงเนี่ยฮะสองเม็ดนี้ถ้าอย่างเงี้ยนะครับผมสองเม็ดนี้ตอนเนี้ยเดินอีกสองทีเนี่ยก็ลมหายใจหมดอัตลิแล้วต้องกลับมารับทีนึงนะแต่เม็ดนี้เนี่ยนะผมเชื่อมไปเนี่ยทำให้สามารถทะลวงเข้าไปในนี้ได้ลึกมากนะผมมีพลังในการทะลวงไม่ถูกอัตลิแล้วและยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าเดินเม็ดนี้เนี่ยครับผมเม็ดนี้สามารถเบียดออกมาได้ผมนี่ก็เนื่องจากมันอยู่เม็ดเดียวนะฮะถ้าเกิดไม่ว่าจะเบียดแล้วต่ออะไรลงไปเนี่ยนะผมก็โดนอัตลินะถ้าเบียดลงไปโดนอัตลิอย่างเงี้ยนะก็มีปัญหาละขาวก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเม็ดนี้เชื่อมดีที่สุดนะเชื่อมดีที่สุดพอเชื่อมแล้วเนี่ยนะผมพอเชื่อมแล้วเนี่ยเม็ดต่อไปที่ดำจะต้องเดินก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคือเนื่องจากเม็ดนี้บุกเข้ามาในพื้นที่ของสีดำมากพอสมควรนะถ้าดำเดินปกติปิดบ้านทำบอลปกติตอนนี้ดำก็ไม่พอแล้วเหมือนกันนะฮะถ้าปล่อยให้ดำเนี่ยปล่อยให้ขาวเนี่ยนะฮะกระโดดโจมตีลงมาในตรงนี้นับเป็นพื้นที่ของสีขาวหรือว่ากระโดดขึ้นอย่างเนี้ยนะฮะดำไม่พอละเพราะงั้นดำเองก็จำเป็นจะต้องโจมตีขาวพร้อมกับทำลายพื้นที่ของสีขาวไปด้วยนะเดินไปอย่างเม็ดอย่างนี้ก็ยังไม่พอนะในเวลานี้แต้มนะถ้าเราต้องนับแต้มนะครับผมจะรู้ว่าเม็ดเนี้ยแต้มเนี่ยจะยังไม่พออยู่ดีก็เลยจำเป็นจะต้องบุกนะเม็ดนี้บุกไปด้วยโจมตีสีเม็ดนี้ไปด้วยแต่ว่าจะโจมตีได้โจมตีไม่ได้ยังไงเราดูกันนิดนึงนะวิเคราะห์สถานการณ์ตรงบริเวณนี้กันนิดนึงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสถานการณ์คือว่าพอเราจะที่บุกเม็ดนี้แล้วสีเม็ดนี้แน่ผมค่อนข้างจะอยู่โดดเดี่ยวมากนะครับผมกับพื้นที่บริเวณนี้นะจะหนีขึ้นมากว่าจะมาเคลื่อนของตัวเองจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับต
ัวนี้ต้องผ่าเขาเรียกฝาปากกาทะลุทะลุทะลุขึ้นมาดันก็ทะลุทะลุมามาทำลายพื้นที่อาณาเขตพื้นที่ของสีขาวกลางกระดานหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวนี่ถ้าเกิดพยายามจะหนีนะสมมติว่าจะต่อลงธรรมดาอะไรก็ตามแต่นะปล่อยให้ดำเนี่ยนะกระโดดตั้งขึ้นเนี่ยดำเม็ดเนี่ยหนีง่ายเพราะเพื่อนอยู่เยอะนะครับผมพอเดินอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นสี่ห้าเม็ดนี่ของสีขาวนะครับผมกลับกลายเป็นมันจมอยู่ในภายในอาณาเขตพื้นที่ของสีดำนี่ไม่ดีแหละไม่ดีแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่หลังจากที่ขาวดำไม่ได้มีเหตุผลในการที่โจมตีนะครับโจมตีสีเม็ดไปด้วยกดดันไปด้วยถ้าเกิดว่าขาวขอแค่ขอกลับบ้านธรรมดาเอาถ้าอย่างนี้พื้นที่ของสีขาวก็จะไม่พอนะก็จะเอาไม่กลับบ้านไปแบบนี้ขาวจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขาวเนี่ยจะหนีก็ไม่ได้จะเอากลับบ้านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าหาวิธีการพิเศษในการที่แก้สถานการณ์ถ้าสามารถที่จะทำให้สีเม็ดนี้รอดได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องหนีออกมานะครับแล้วก็ไม่ต้องหนีกลับบ้านด้วยนะครับผมจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะนั่นก็เลยเดินแบบนี้ก่อนเดินไปเนี่ยนะผมประเด็นคือเดินเข้าไปเนี่ยเพื่อเขาเรียกเพื่อไปตายอยู่แล้วล่ะนะเพื่อไปตายอยู่แล้วล่ะนะเพื่อไปตายอยู่แล้วเดินไปเนี่ยส่วนมากนะผมส่วนมากเนี่ยดำเนี่ยจะมีวิธีตอบไม่กี่วิธีไอ้ขาวจะมีหมายถึงว่าคนที่ล้อมวงอยู่ก่อนแล้วกระโดดเข้าไปแทรกจะมีวิธีตอบไม่กี่วิธีนะผมวิธีหนึ่งคือเป็นนี้แต่เม็ดนี้ในสถานการณ์นี้เดินอย่างนั้นไม่ได้เพราะเนี่ยจะโดนบีบนะถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะพยายามที่จะต่อออกอีกพยายามจะกินให้หมดนะต่อออกอีกขาวเนี่ยจะโดดเข้าไปในรอดในมุมพอรอดในมุมแล้วกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าจะต้องกินสี่เม็ดนี้ให้ได้เพื่อชนะเนี่ยกลับเดินกลับยากมากนะผมกลับยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเสี่ยงไม่ได้บังล้อมเนี่ยไม่ให้เดินขึ้นมาว่าโอ้คุณทำลายบ้านฉันขนาดนี้แล้วฉันก็จะมาเสี่ยงกับกินเธอสี่เม็ดแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้แบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะวิธีการที่รับมือเป็นนี้มีอีกแบบนึงนอกจากแบบนี้ก็คือรับในอย่างในเกมจริงนะรับในเกมจริงก็คือเดินแบบนี้นะเดินแบบนี้เนี่ยถ้าคุณพยายามจะเดินหนีอะไรก็ตามแต่เอาซีนี้ฉันก็จะได้เขาเรียกได้ตามโจมตีได้ไล่กินกลุ่มนี้ละซึ่งแน่นอนตายแน่นอนละแต่แล้วถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยนะขาวเดินเข้าไปทำไมนะฮะเดินแบบนี้เข้าไปทำไมนะเดินไปเพื่อขาวนะครับจะได้เดินไปต่อไปที่ขาวอยากเดินนั่นก็คือแบบนี้ครับขาวครับอยากเดินแบบนี้การที่มีเม็ดนี้อยู่เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับการที่มีเม็ดนี้อยู่เนี่ยส่งผลทำให้เดี๋ยวบริเวณด้านนี้เนี่ยผมดำเนี่ยนะผมรับลำบากต้องดูนะเม็ดนี้เป็นเซนเซ่ครับเม็ดนี้เป็นเซนเซ่ที่ดำจะต้องรับเพราะถ้าเกิดจะไปรับอะไรอย่างนี้เนี่ยนะผมปล่อยให้ต้นนาตาลีเอาไปนะเชื่อมนะผมแล้วก็ปล่อยให้ดำได้นะขาวได้เชื่อมมีโออย่างนี้นี่ผมว่าเชื่อมนะผมเชื่อมนะอย่างนี้เนี่ยขาวเนี่ยนะคือไม่เพียงแต่รอดออกมาแต่ทะลุไส้ทะลุพุงเข้าไปถึงขนาดนี้เนี่ยผมดำแย่แล้วอย่างนี้ดำยิ่งแย่ใหญ่นะครับผมเดิมพันนี้ใหญ่หลวงมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่โดดอัตริได้ตั้งขึ้นนะครับผมตั้งขึ้นนะพอตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพอตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาก็เลยเริ่มกระโดดการมีเม็ดนี่อยู่กระโดดลงมาเนี่ยทำให้สองเม็ดนี้เริ่มเขาเรียกไงฮะเริ่มอาจจะดูกันต่อนะกระโดดเม็ดนี้ยังไงดำก็ต้องกระโดดขึ้นไม่ให้โดนปิดล้อมกับสิ้นแล้วไม่ได้ตายนะครับผมเม็ดนี้เป็นการตัดทางหนีเม็ดนี้อยู่เขาต้องกระโดดหนีออกมาพอกระโดดหนีออกมาแล้วเนี่ยครับผมจังหวะนี้ขาวก็จะอัตลิซึ่งพออัตลิแล้วเนี่ยนะครับพออัตลิแล้วเนี่ยเม็ดนี้ไม่สามารถเชื่อมเลยละนะถ้าเชื่อมเนี่ยนะขาวก็จะเดินเม็ดนี้ทีนะคือเดินเม็ดนี้ทีกลายเป็นไม่รู้ดำจะเดินยังไงเลยนะครับผมนะไม่มีเชฟไปเดินแล้วพอเป็นเชฟนี้แล้วเนี่ยนะขาวเองก็รอดได้ง่ายในสามตรงนี้มีหนึ่งห้องแล้วนะตรงนี้น่าจะมีห้องแถวนี้นะนะถ้าเดินรูปนี้ดำคือไม่เพียงแต่ขาวรอดได้ง่ายแล้วนะครับผมยังดำเองยังเชฟเละเทะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มีอัตลิเม็ดนี้เนี่ยนะผมดำเองก็รู้ตัวแล้วครับว่าไม่สามารถเชื่อมได้นะเนื่องจากมีเม็ดนี้อยู่สังเกตมีเม็ดนี้อยู่เลยอัตลิเนี่ยแล้วดำเลยเชื่อมได้ดำเลยก็บอกว่างี้ฉันต่อแล้วได้ฉันต่อลงปล่อยให้เธอกินนะอย่างน้อยเธอคือไม่ว่าจะยังไงเธอก็รอดอยู่แล้วนั่นเธอรอดให้เล็กที่สุดแล้วรอดโดยที่ไม่มีปัญหากับฉันดีกว่าดำก็จับกินเม็ดนี้นะซึ่งพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะกับการว่าดำขาวเองเนี่ยก็รอดละนะผมก็รอดละนะก็รอดละนะหรือถ้าเกิดจะกินเองดำจะพยายามจะกินเม็ดนี้กลุ่มนี้จริงๆเนี่ยตอนนี้ดำขาวมีหนึ่งข้องเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยนะดูมันจะได้อีกหนึ่งข้องได้อย่างง่ายๆนะครับผมดำก็ตามโจมตีขาวลำบากนะแล้วยิ่งตอนนี้เป็นตาสีขาวได้ซ้ำนะผมเม็ดนี้เป็นเม็ดสุดท้ายที่ดำเดินขาวกระโดดตั้งขึ้นโจมตีสองเม็ดนี้ต่างหากผมอยากให้สังเกตดูว่าวิธีการที่ขาวเดินบริเวณนี้เดินได้ดีมากนะผมแก้ปัญหาสถานการณ์ที่สี่เป็นนี้ในอ่อนแอเนี่ยแก้ปัญหามานะมาบุกเข้าไปในมุมก่อนมาสร้างความปั่นป่วนเสร็จปุ๊บมาทำให้ตัวเองรอดแบบเนี้ยขาวแก้สถานการณ์ได้ดีมากนะครับดำก็แน่นอนนะครับผม
วันนี้แอบมองก่อนแอบมองเพื่อป้องกันไม่ให้ขาวนะฮะถ้าไม่แอบมองก่อนวันหลังเนี่ยขาวเดินไปนี่กลับบ้านได้นะก็แอบมองก่อนแน่นอนดำเชื่อไอ้ขาวเชื่อมครับขาวเชื่อมแล้วดำเองก็เดินไปนี่นะเดินไปนี้เนี่ยนะผมก็เป็นการเขาเรียกว่าไงฮะถ้าไม่เดินพยายามที่จะฆ่าอะไรขาวกลุ่มนี้เลยเนี่ยฆ่าไม่ตายนะไม่ว่าจะฆ่าอะไรก็เดินอะไรอย่างเงี้ยนะนะจะปิดล้อมไปเลยนะผมฆ่าไม่ตายนะเพราะฉะนั้นดำเองจังหวะเนี้ยก็ต้องเชื่อมก่อนนะเชื่อมไปก่อนนะพอเชื่อมแล้วเนี่ยขาวก็ไม่มีวิธีการอื่นนะผมขาวตอนนี้ก็คือต้องทำตัวเองรอดเหมือนกันนะซึ่งขาวก็โอเคนะผมขาวตอนนี้ก็โอเคนะกลับรอดได้มีพื้นที่อะไรยังไงอยู่นะครับทีนี้ก็เป็นตาของสีดำละนะผมตาของสีดำละนะตอนนี้ดำเองก็แน่นอนครับจุดที่ใหญ่สุดในกระดานตอนนี้นะฮะที่ใหญ่สุดในกระดานคือตรงนี้เริ่มแข็งแรงตรงนี้แข็งแรงมากแล้วนะแล้วตรงนี้เองเนี่ยถ้าปล่อยให้ขาวได้ลงมือก่อนก็ใหญ่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยลงมือก่อนนะทีนี้เซนเตอร์แรกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะป้องกันตัวเองแรกกันตัวเองแรกเรียบร้อยแล้วเม็ดต่อไปที่เป็นจุดที่ใหญ่สุดในกระดานอีกจุดหนึ่งนะผมก็คือสังเกตว่าจุดในกระดานเนี่ยที่เวลาโปกเขาเล่นกันนะจะเดินจุดที่ถ้าไม่งั้นก็โจมตีอีกฝ่ายให้รุนแรงถ้าไม่งั้นก็เสริมกำลังตัวเองให้แข็งแกร่งนะผมอย่างเป็นนี้ที่เมื่อกี้ที่ขาวบุกเข้าไปนะฮะเนื่องจากขาวแข็งแรงหมดทุกกลุ่มแล้วขาวก็บุกได้นะผมตอนนี้จุดที่อ่อนแอที่สุดในกระดานของสีดำคือเม็ดนี้ครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตรงนี้เรื่องจากขาวรอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยแทงขึ้นมาได้นะฮะมาโจมตีกลุ่มที่ขึ้นมาได้เนี่ยการแทงขึ้นมาตรงนี้อีกเนี่ยนะบ้านของสีขาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการกระดานได้นะเพราะฉะนั้นเม็ดนี้ใหญ่ไม่เพียงป้องกันรูปเมื่อกี้แล้วที่บอกว่าให้ขาวเนี่ยเกิดบ้านพื้นที่การกระดานได้เนี่ยครับผมนะเม็ดนี้เองเนี่ยผนวกกับความแข็งแกร่งบริเวณนี้พื้นที่ของสีดำก็เริ่มเกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเม็ดต่อไปแน่นอนครับจุดสันเขาจุดที่2นะฮะอันนี้เป็นอนาเขตสันเขาของสีดำนี่เป็นอนาเขตสันเขาสีขาวใครได้เดินจุดนี้ก่อนใหญ่มากนะฮะดูสังเกตเลยเม็ดนี้เนี่ยโอ้โหดำใหญ่มากนะขาวได้เดินก่อนครับนะตัวเองใหญ่ขึ้นมาแล้วกดดันของสีขาวสีดำด้วยซ้ำนะครับจริงๆเล่นหมากล้อมเนี่ยนะเวลาเดินถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมจุดสันเขานี่ใหญ่นะฮะต่างคนต่างรอพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่โอเคฉันขยายตัวเองแล้วกดดันอีกฝ่ายไปด้วยไม่ตรงนั้นได้ใหญ่เสมอนะฮะเป็นอย่างนี้ใหญ่นะผมหรือแม้แต่ก่อนนั้นที่ผมบอกนะเป็นนี้หรือเป็นนี้ที่ขาวเดินก่อนนั้นนี้ก็ใหญ่นะครับผมก็ใหญ่ซึ่งเม็ดต่อไปนะผมเม็ดต่อไปดำก็เริ่มที่จะเขาเรียกนะเสริมกำลังตัวเองนะเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ในกระดานเนี่ยค่อยๆเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นว่าต่างคนต่างพื้นที่อยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะจุดที่อ่อนแอที่สุดของดำในกระดานอยู่ตรงนี้นะก็แทบจะซึ่งพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะผมโดยมากนะครับผมโดยมากเนี่ยดำขาวเนี่ยถ้าถึงตอนนี้นะครับถ้าขาวเนี่ยคิดว่าจะรอพื้นที่เอามุมนะฮะปิดเป็นนี้เดินไปนี้สามารถที่จะป้องกันมุมได้นะผมป้องกันมุมได้นะฮะถ้าคิดว่าจะเดินพื้นที่เอามุมลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าปล่อยให้ดำเนี่ยกระโดดหน้าต่างหรือต่างล้อมไปอย่างเงี้ยพื้นที่ของสีขาวก็จะไม่พอละนะก็จะไม่พอละเพราะจังหวะนี้ขาวก็ต้องนะรับไม่ได้ยังรับมุมไม่ได้นะครับในความเป็นจริงวิธีการที่รับมุมไม่ได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็มุมก็เป็นของสีขาวเนี่ยก็คือรับเป็นนี้ครับแต่การรับเป็นนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเสียเซนเตอร์นะดำมาแทกทีนึงขาวก็แทกทีนึงแล้วปล่อยให้ดำได้เรื่องที่อื่นต่อนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะเมื่อฉันโจมตีเธอรับแล้วยังไงก็ตามแต่ฝ่ายรับก็ต้องพยายามหาโอกาสที่จะได้มือไปเดินที่อื่นต่อนะซึ่งแน่นอนก็อันนี้คือขาวกำลังก็มาคิดแบบนั้นนะพยายามที่จะได้มือไปอื่นแล้วที่อื่นต่อก็เลยเดินเป็นนี้คู่ครับดำก็รับครับเป็นรับธรรมดานะเม็ดต่อไปก็เป็นเม็ดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับขาวเองขนาดขาวจริงๆกระดานนี้เดินค่อนข้างดีนะดูนะครับถ้าเดินแบบนี้ไอ้เดินแบบนี้ไปทำไมนะเดินแบบนี้ไปทำไมเดินแบบนี้นะผมหลอกซื้อบอกว่าตอนเขาดูเกมจริงอยู่นะดำคิดนานมากเลยว่าจะตรงจะตัดกินแบบนี้ดีไหมนะผมเพราะถ้าไม่ตัดกินเนี่ยถ้าเกิดเดินธรรมดาแบบนี้นะครับผมเดินธรรมดาเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันคือบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะในเกมจริงพอตัดกินแล้วเป็นอย่างไรนะถ้าเดินไปเนี้ยบริเวณเนี้ยจะไม่ได้ใหญ่จะไม่มีปัญหาแต่พอตัดกินเนี่ยบริเวณนี้จะมีปัญหานะครับดำก็ตัดกินซะหลายคนอาจจะงงเฮ้ยเข้าไปตัดกินทำไมเนี่ยนะครับผมเราตัดกินแล้วเนี่ยเป็นเนี้ยนะผมเดินกระแทกเป็นนี้ก่อนเฉยเซนเต้นะแล้วก็จังหวะเนี้ยกระแทกเป็นเนี้ยโดยปกติถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนบริเวณเนี้ยเกิดขึ้นก่อนการกระแทกเป็นเนี้ยครับผมเสียเซนไม่สามารถกระแทกได้เพราะถ้ากระแทกเนี่ยดำจะจับกินหมดเลยครับนะก็ต่อลงนะผมดำก็จับกินหมดเลยนะไม่ได้ตายละแต่พอเป็นอย่างมี2เม็ดนี้อยู่แล้วเนี่ยทีนี้มันเลยจับกินไม่ได้นะผมเพ
พอแทงไปแล้วเนี่ยนะครับดำเนี่ยอัตลิขาวต่อออกนะครับพอขาวต่อออกเนี่ยนะดำก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับผมถ้าดำพยายามจะเดินไปนี้นะขาวจะเดินไปนี้เอาดำจะเดินไปนี้ก่อนขาวจะเดินไปนี้ก่อนครับเป็นเซนเต้นะครับอันนี้พอเป็นนี้เชื่อมแล้วเรียบร้อยเนี่ยขาวก็จะเดินไปนี้แล้วพอเดินไปนี้เสร็จปุ๊บกลายเป็นเอาดำทำอะไรต่อไม่ได้ถ้าเกิดดำพยายามจะนะไม่พยายามจะอัตลิอะไรก็ตามแต่นะครับผมนะดำก็จะขาวก็จะเชื่อมนะยืดออกไปนี้ยืดออกไปนี้ขาวดำเชื่อมไม่ได้ดำเชื่อมก็จะจับกินหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสแนปแบ็กอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดเขาจับกินนะไอ้นี่ก็จะแบบกินสองเป็นนี้ทะลวงบ้านทะลวงช่องมุมหมดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อแลกสองเป็นนี้ก่อนแล้วที่ขาวได้แลกไว้นะครับได้ทำปัญหาตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยนะพอเป็นนี้มากระแทกแล้วเนี่ยนะครับผมพอเป็นนี้มากระแทกแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะจับกินเป็นนี้ได้ก็เลยแต่อ๋อยอมอยู่เส้นหนึ่งเส้นสองนะยอมอยู่เส้นหนึ่งเส้นสองนะซึ่งนั่นก็คือเขาเรียกว่าขาวลงทุนมาตรงนี้ไปนะฮะดำเองก็ได้กำไรจากตรงนี้ไปตรงนี้ก็ต้องยอมขาดทุนยอมเสียอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆตรงนี้ก็เชื่อมนะครับพอเชื่อมแล้วเนี่ยนะเม็ดต่อไปนะครับก็มีจุดใหญ่อยู่2จุดในกระดาษจุดหนึ่งเนี่ยนะผมก็คือการป้องกันมุมนะครับจะเดินเม็ดนี้นะครับป้องกันมุมนะหรืออีกจุดหนึ่งก็คือเม็ดนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์เอนเกมนะเป็นซูเปอร์เอนเกมนะคำว่าซูเปอร์เอนเกมหมายความว่าคือต้องมานั่งนับแต้มนะเม็ดนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วก็เม็ดนี้มีค่าเท่าไหร่กันแน่นะฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเดินเม็ดนี้นะแล้วถ้าเกิดดำได้รับเนี่ยนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลเซนเต้ไปแล้วเนี่ยไปกลับเนี่ยหกแต้มซึ่งตรงนี้ขาวได้หกแต้มแล้วขาวก็จะไม่ได้ตรงนี้อีกนะอีกมุมนี้อีกนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ในกระดานนี้เนี่ยนะผมดำเองเนี่ยไม่เลือกที่จะรับนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบางทีเขาโจมตีเรามาเราไม่รับดูซิจะเป็นยังไงนะพอไม่รับเนี่ยนะผมนะเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในกระดานนี้ก็คือกระโดดเข้าไปทำลายมุมนี้นะคุณมาแอบมองทำลายบ้านฉันไม่รับเธอฉันทำลายบ้านเธอบ้างนะพอรูปจบออกมาเราดูอันนี้หนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นนะพอรูปจบออกมาเนี่ยครับพอถึงตรงนี้เนี่ยนะข่าวเองเนี่ยนะก็บ้านหายหมดเหมือนกันแต่ข่าวเองก็ได้กระโดดเข้ามาทำลายบ้านหลังนี้เหมือนกันและดำก็ต้องรับถ้ากับมีเม็ดนี้เนี่ยระดำไม่รับเนี่ยนะทะลวงเข้ามาเนี่ยนะตรงนี้ไปกลับเนี่ยน่าจะประมาณเราคือจะพูดว่าอย่างนี้ไม่ใช่ไปกลับใช่ไหมคำนวณเพียงอย่างเดียวว่าเม็ดนี้นะผมขาวเนี่ยเดินเม็ดนี้นะมีค่าถึง15แต้ม15หรือ16แต้มแต่ยังไม่รวมว่าถ้าเกิดดำเนี่ยได้เป็นฝ่ายเล่นเม็ดนี้หมายความว่าถ้าสมมติว่าในเกมจริงเมื่อกี้นะครับผมถ้าเกิดขาวเล่นนี้ป้องกันมุมเรียบร้อยแล้วแล้วดำได้เดินเม็ดนี้นะฮะเม็ดนี้นะผมได้ต่อลงเนี่ยนะ15แต้มเนี่ยยังต้องบวกกับค่าของเบนนี่อีกซึ่งค่าของเบนนี่อย่างน้อยที่เห็นชัดๆตอนนี้คือ6แต้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดว่าเบนนี่เองเนี่ยมีค่าประมาณราวๆ20กว่าแต้มดีนะครับก็ไม่แปลกนะผมเบนนี่ขาวเนี่ยมี20กว่าแต้มมุมเองเนี่ยนะมีตอนนี้มีไม่ถึง20แต้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวเองเนี่ยนะกับการรับมุมกับการเล่นเบนนี่จะใหญ่กว่าแต่สิ่งที่เบนนี่ใหญ่กว่าแต่สิ่งที่ทำให้ดาวไอ้ขาวเองเสียหายก็คือว่ามุมเนี่ยเราดูกันนิดนึงนะมองเชื่อมนะครับเชื่อมนะแล้วก็กระโดดทำลายบ้านสีดำตรงนี้ดำต้องรับนะผมถ้าไม่รับเนี่ยนะฮะนี่นะเบียดเข้าไปนี่มีปัญหาแล้วนะผมมีปัญหาแล้วนะเพราะงั้นต้องรับอีกทีนะซึ่งนะตรงเนี้ยขาวเนี่ยนะกระโดดเข้ามาเนี่ยได้เอ็นเกมตรงเนี้ยประมาณเรานะทำลายขึ้นมา15 16แต่แล้วรวมไปกับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดดำได้เล่นเนี่ยตรงนี้20กว่าแต้มขาวเองเสียหายไปตรงเนี้ยประมาณ10กว่าครับ10กว่าแต้มแน่นอนถ้านับเป็นแต้มเนี่ยไอ้เนี่ยใหญ่กว่าแต่สิ่งที่แย่คือกลุ่มเนี้ยขาวเนี่ยไม่รอดนะฮะขาวเนี่ยไม่รอดนะครับซึ่งนั่นก็เลยจำเป็นจะต้องเดินให้ตัวเองรอดอีกทีนะเดินไปนี้พอเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะพยายามที่จะทำให้ตัวเองรอดด้านนึงเนี่ยเชื่อมตัวเองออกมาให้รอดด้านนึงก็ขยายพื้นที่การกระดานของที่ขาวเองเนี่ยนะครับดำเองเนี่ยนะก็ถ้านะปล่อยให้ขาวเนี่ยนะล้อมอะไรทีนึงนะครับผมกระดานนี้เนี่ยนะผมดำแพ้แน่นอนแล้วนะครับผมพื้นที่การกระดานของสีดำสีขาวนี่ใหญ่ซะขนาดนี้นะครับไม่ได้แล้วเพราะงั้นเลยต้องบุกครับต้องบุกซึ่งการบุกเนี่ยนะผมเข้าสู่ไคลแม็กซ์ของเกมนี้ละนะครับเข้าสู่ไคลแม็กซ์เกมนี้เกมนี้เองเนี่ยนะผมเราซูจินบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยกระดานนี้เนี่ยจริงตอนนี้แต้มเนี่ยพอๆกันนะฮะมีการบุกมีการถอยมีการบุกมีการทำลายอะไรกันต่อไปเนี่ยกระดานนี้ยังอีกไกลกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะแต่ถ้าว่าขาวเองเนี่ยนะผมเดินเนี่ยนะฮะ
เดินเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะดูต่อว่าหลังจากเดินไปนี้เดินไปเพียงแค่นี้หมายความว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะแต่สิ่งที่เราซื้อเนี่ยอธิบายบอกว่าจริงๆสิ่งที่ขาวควรเดินควรจะกระแทกมินิก่อนกระแทกมินิเป็นการถามว่าคุณในตกลงเนี่ยคุณจะเอายังไงคุณจะบุกต่อหรือว่าคุณจะเอายังไงกับมินิถ้าคุณจะยืดอ่ะนะครับคุณจะยืดสิ่งที่แตกต่างกันในเกมจริงคือเม็ดเนี่ยของขาวตอนหลังตายนะตายจะดูนะฮะตายเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่ได้แลกกันก่อนเนี่ยโอเคแล้วถ้าสมมติเกิดเขาเดินไปนี้นะเขายืดออกมาเพื่อทำลายพื้นที่ของสีขาวดำจะขาวจะกระแทกนิดนึงนะต้องรับนะครับทีนี้ขาวเนี่ยจะสู้จะไม่ได้พยายามที่จะล้อมปิดอะไรอย่างนี้ละนะครับจะล้อมเอาพื้นที่แค่นี้นะครับเราซื้อเนี่ยสันนิษฐานว่านะครับขาวเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองในพื้นที่พอแล้วน่าจะชนะแล้วก็เลยเดินง่ายๆเพียงแค่นี้นะเดินง่ายๆเพียงแค่นี้แต่การเดินง่ายๆเพียงแค่นี้แล้วเนี่ยนะครับดำเนี่ยเขาแทงออกนะขาวรับเรียบร้อยเลยนะและนะเมนี่เดินเซ็ตไปก่อนถามนะผมคุณเอาไงเชื่อมเซ็ตไปแล้วนะแล้วพอปล่อยให้ดำได้เดินเมนี่แล้วเนี่ยกระดานนี้เนี่ยนะผมค่อนข้างดำเนี่ยฮะค่อนข้างได้เปรียบสุดๆแล้วขาวเนี่ยเหมือนกับผิดพลาดอ่ะผมตัวนี้ปิดบ้านตัวเองเนี่ยนะผมนะแล้วก็ไม่ได้เราแต่คุณดำเนี่ยนะอยู่กระโดดในพื้นที่บริเวณนี้มากลางกระดานตรงนี้ใหญ่มากนะครับผมเพราะเมนี่ต้องไม่ควรตายควรจะต้องหนีออกมาก่อนนะผมหนีออกมาก่อนกระแทกเนี่ยนะตั้งแต่ก่อนที่จะเดินไปถ้าเกิดว่าเขาไม่รับนะเขาเกิดสวนกลับอะไรเองก็ต่างแต่ฮะเมนี่จะเป็นเซนเต้นะแล้วพอเขารับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาค่อยกลับมารับพื้นที่บริเวณเนี้ยก็ไม่ได้แตกต่างในเกมจริงสักเท่าไหร่เล็กใหญ่กว่ากันแค่ประมาณนิดเดียว5แต้ม6แต้ม7แต้มแต่การที่เมนี่ตายเนี่ยนะอันนี้ประมาณ10กว่าเกือบ20แต้มอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต่างแต่ในคิดตรงนี้เนี่ยนะขาวเดินดำเดินขาวเดินแล้วดำก็นะครับเดินตรงนี้แล้วดำมาจับกินแล้วเนี่ยกระดานนี้นะผมเรียกว่าขาวเนี่ยเสียเปรียบแล้วขาวเสียเปรียบแล้วนะมองทีนึงก็ทำเงินไม่ได้นะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะผมหลังจากที่ผมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะผมขาวเนี่ยเสียเปรียบมากๆแล้วนะฮะกระดานนี้เนี่ย เราจะดูกันอีกนิดนึงนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจในกระดานนี้มีเอ็นเกมเม็ดเด็ดหลายๆเม็ดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถึงตอนนี้เกมเนี่ยนะผมเรียกว่าขาวแย่ละนะขาวแย่ละนะขาวแย่ละเขาก็เอ็นเกมต่อนะไอ้นี้เตะซึ่งนี่ดับก็รับนะผมก็รับนะแล้วเมนี่ขาวก็นะก็เป็นเกมที่ดีนะเป็นเกมที่ดีนะเดินเป็นนี้เนี่ยนะผมเดินเป็นนี้เนี่ยเพื่อที่ว่านะผมให้เขารับโดยปกติเนี่ยนะถ้าเดินเป็นนี้เอ็นเกมส่วนใหญ่เนี่ยขาวจะรับไอ้ดำจะรับแบบนี้ซึ่งแน่นอนดำจะได้กระโดดฉีดนะถ้าเกิดได้เดินถึงขนาดนี้นะอันเนี้ยนะผมดำเนี่ยแฮปปี้สุดๆเลยนะดำแฮปปี้คิดดูว่าแนวป้องกันของสีดำต้องมาหยุดถึงเส้นนี้เลยถึงจุดนี้เลยนะแต่วิธีการที่ดำรับมือของเม็ดนี้เนี่ยนะดำรับมือได้สุดยอดมากนะวิธีการรับมือเม็ดนี้ดำเนี่ยกระโดดตัดครับโอ้เม็ดนี้กระโดดตัดเป็นเรียกว่าโคตรเทพนะครับโคตรเทพถ้าเกิดว่าเม็ดนี้กระโดดตัดแล้วขาวเนี่ยแค่ถอยขนาดนี้ไอ้นี้ดำก็โอเคแล้วครับผมนะวันหลังเนี่ยตอนนี้ก็รับธรรมดาพอละนะฮะรับธรรมดาเสียตรงนี้สองแต้มแล้วรับอย่างนี้แล้วหลังได้เชื่อมเม็ดนี้นะถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยเดินได้แค่นี้ก็ต้องเชื่อมนะแต่นี่ก็คือลดพื้นที่ของสีขาวไปได้หนึ่งทีไม่พอตอนหลังยังมีรอยตรงรอยตัดอะไรยังไงอยู่อีกนะเพราะงั้นถ้ากระโดดตัดแล้วเนี่ยนะผมขาวเองยังไงก็ต้องจับกินนะขาวต้องจับกินพอเขาจับกินเนี่ยดำก็ค่อยต่อลงนะพอดำต่อลงแล้วเนี่ยนะผมก็กลายเป็นว่านะถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยพยายามจะแทงจะทิ่มเข้าไปนะครับดำจะตะลิก่อนนะพอจับกินเนี่ยนะดำจะตะลิขาวเชื่อมและดำก็เชื่อมซึ่งนะอย่างเงี้ยนะผมถ้าเกิดว่าดำเนี่ยสามารถป้องกันพื้นที่ตัวเองไปได้สองแต้มเมื่อกี้จำได้ไหมครับผมบอกว่าแนวป้องกันของสีดำมันอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำนะแต่ตอนนี้แนวป้องกันของสีดำเนี่ยกลับมาอยู่ตรงนี้แต่เสียตรงนี้เป็นเม็ดหนึ่งซึ่งตรงนี้เสียเม็ดหนึ่งเนี่ยมีค่าแค่ครึ่งแต้มเท่านั้นนะเพราะงั้นตรงนี้วิธีการที่กระโดดเม็ดนี้กระโดดเข้ามาให้ตัดเพื่อให้กินเลยนะผมของสีดำเนี่ยเม็ดเนี้ยนะผมสามารถที่จะป้องกันพื้นที่ตัวเองได้นะไปได้ครึ่งแต้มครึ่งนะเป็นเกมที่สุดยอดมากที่ผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นะผมนี่ก็จับกินนะฮะนี่ต่อลงนะเมื่อนี้มีเตอร์มีค่าแต้มขึ้นดำเนี่ยได้กำไรแต้มขึ้นนะหลายคนจะเฮ้ยกระโดดเข้าไปกินนั่นแหละครับให้กินนะฮะเพื่อได้แต้มขึ้นกลับมานะซึ่งตอนนี้จุดที่ใหญ่สุดในกระดานอีกจุดนึงก็คือเมนี่ละนะเอ็นเกมนะเอ็นเกมนะเราก็มาดูเกมอีกนิดนึงนะตอนหลังก็นะมีจุดที่น่าสนใจอีกนิดหน่อยนะผมเมนี่นะกระโดดตัดนะผมกระโดดตัด
นะเพราะตอนนี้ก็ไม่มีจุดไหนที่ในกระดานที่ใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็เลยด้านนี้ก็เลยตัดด้านลดพื้นที่ของสีขาวไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ก็เลยทิ่มก่อนนะครับจะกินซึ่งเม็ดนี้เนี่ยถ้าเกิดเมื่อครูจะกินแล้วก็เกิดว่าขาวเนี่ยนะกระโดดรับเม็ดนี้เนี่ยนะผมถ้ากระโดดเม็ดนี้ดำเนี่ยนะจะกระโดดตัดได้นะซึ่งถ้ากระโดดตัดได้เนี่ยนะโอ้อย่างนี้นะฮะใหญ่มากนะผมเพราะงั้นตรงเนี้ยก็เลยยอมนะผมยอมสองเม็ดนี้นะยอมไม่กินสองเม็ดนี้พอแทงตัดแล้วเนี่ยนะเม็ดนี้ก็เลยไม่เชื่อมอย่างนี้นะก็เลยเชื่อมแบบนี้อ๋อเม็ดนี้มีอยู่นะเม็ดนี้ก็เลยเชื่อมแบบนี้แทนเม็ดต่อไปเนี่ยนะผมที่ดำเนี่ยอยากเล่นเนี่ยนะผมดำเนี่ยผมอยากตัดครับแต่ว่าตัดเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะผมตรงที่ว่าเดี๋ยวจะดูกันนะพอเอาตะลิแล้วเนี่ยนะเม็ดนี้ยืดออกไปไม่ได้นะฮะยืดออกไปเนี่ยดำก็จะขาวก็จะตายดำขาวจะตามกินเม็ดนี้ของดำจะตายนะเพราะงั้นดำจะได้ตะลิต่อนะกินนะแล้วเม็ดเนี้ยแทงเข้าไปเนี่ยนะมันกินเม็ดนี้ได้ไหมคือมันไม่กินเม็ดนี้พอดีนะขาวนี่สามารถแทงขึ้นมาเนี่ยนะจังหวะนี้ขาวสามารถแทงขึ้นมานะกับการเป็นสองเม็ดนี้มันกินมันนี่หนีออกไม่ได้ซะอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยดำเองเนี่ยก็อยากจะตัดนะเพราะฉะนั้นการตัดเนี่ยดำเองก็เลยเตรียมพร้อมตัวเองก่อนโดยการแทงซะก่อนเลยนะเม็ดนี้กินเม็ดนี้ขาวอยู่นะมีเม็ดนี้อยู่นะครับก็เลยแทงซะก่อนเลยนะฮะแทงเม็ดนี้ก่อนเนี่ยเพื่อถ้าเกิดคุณรับเม็ดนี้แล้วจังหวะนี้เดี๋ยวฉันจะได้ตัดกลับมาแล้วถ้าเกิดเดินออกรูปเดิมนะครับขาวตัวนี้เนี่ยจังหวะนี้นะดำก็จะได้เดินนะฮะกินพอดีนะกินแบบนี้แล้วได้เซนเต้ต่อพอดีนะกินแบบนี้ได้พอดีแล้วจากรูปนี้เมื่อกี้จริงๆขาวจะเดินแบบนี้แต่การเป็นเดินรูปนี้ปล่อยให้ดำได้กินไปซะแล้วนะซึ่งแน่นอนรูปนี้นะผมขาวเองก็เห็นเหมือนกันนะผมเห็นเหมือนกันนะไม่ตัวเองก็ไม่ได้ไม่เก่งเหมือนกันนะฮะเห็นอยู่เหมือนกันก็เลยนะก็เลยไม่รับนะผมพอแทงขึ้นมาดำแทงขึ้นมาเนี่ยขาวก็เลยไม่รับนะขาวก็เลยเออโอเคตรงนี้นี่เมื่อตัวเองฉันมีปัญหาเนี่ยฉันก็ออกตรงนี้ตัวนะฮะก่อนหน้านี้มีขาวเดินไปนานแล้วนะฮะขาวเดินไปตั้งแต่บริเวณเกาะแรกก่อนนั้นเนี่ยตรงนี้เดินไปนานมากแล้วนะครับผมนะในเมื่อคุณจะพยายามที่จะตัดกินฉันตรงนี้นะผมฉันก็เลยตรงนี้จะเรียนจะยังไงก็ช่างไม่ไรฉันทำตัวเองรอดก่อนนะด้านหนึ่งรอดด้านหนึ่งอินเกมด้วยตัวนะครับกระแทกนะจะตัดอะไรเติดอะไรฉันไม่เชื่อมกับบ้านแล้วฉันทำให้ตัวเองฉันรอดได้ตัวฉันเองเลยฉันไม่สนใจแล้วนะผมก็เดินนะขาวก็ขยายฐานตัวเองออกนะซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยตอนนี้ขาวเองก็สามารถรอดจากด้านล่างก็ได้ด้านหนึ่งก็สามารถที่จะหนีขึ้นไปกลางกระดานก็ได้ดังตอนนี้ขาวก็เลยเอ็นเกมที่หนึ่งต่อทำให้เม็ดนี้ของดำเนี่ยแทงขึ้นมาเนี่ยก็เลยเหมือนกับเสียเปล่าแต่จริงๆก็ไม่ได้เสียเปล่าใช่ไหมเพราะตอนหลังเนี่ยดำเองก็ใช้ประโยชน์เม็ดนี้ได้เดี๋ยวดูนิดนึงอันนี้ก็เอ็นเกมต่อก็ไม่มีต่างคนต่างเดินนะฮะคิดดูว่าขาวดำเนี่ยนะเดินคือดำครับผมรู้ตัวเองอยู่แล้วครับผมว่าตัวเองตอนนี้แต้มนำจากการได้กินเม็ดนี้เม็ดนี้ใหญ่มากนะใหญ่มากนะซึ่งตอนนี้ก็มีเอ็นเกมนิดหน่อยนะครับเอ็นเกมนี้ได้ก่อนจริงๆในเกมจริงนะผมมีเอ็นเกมอีกเยอะมากนะผมไปโอ้โหตอนนี้ถึงตอนนี้นะเป็นเพียงถึงแค่26-27นะผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมในเกมจริงเนี่ยยังไปกันอีกเยอะมากนะผมยังไปกันอีกเยอะมากแต่ว่าผลของกระดานนี้นะผมก็นะเนื่องจากขาวเองเนี่ยนะครับผมสถานการณ์สีขาวเนี่ยพลาดแค่ตรงนี้เองนะก่อนหน้านี้ตรงนี้ขาวเดินมาดีมากนะครับผมขาวเดินมาดีมากนะแต่ว่าพลาดแค่บริเวณแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ตายไปหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีการอินเกมอีกไกลมากเลยนะครับผมอีกไกลมากเลยที่จะเรียกว่าไม่ได้มีผลอะไรกับสีกับเกมอีกต่อไปละตอนหลังเนี่ยนะครับดำเนี่ยเนื่องจากรู้ตัวเองพื้นที่ใหญ่กว่านะฮะขาวเนี่ยอยากเบียดตรงไหนขาวดำยอมหมดเลยนะฮะไม่ได้มีการต่อสู้อะไรกันเลยนะซึ่งต่อให้เบียดสักขนาดไหนก็ตามแต่เนี่ยพื้นที่ของสีขาวก็ไม่พอแล้วนะจบเกมเนี่ยกระดานเนี่ยนะผมสีขาวเนี่ยผมยอมแพ้เลยนะเพราะบนกระดานเนี่ยต่างกันเราซื้อสุจินบอกว่าต่างกัน10กว่าแต้มนะฮะบนกระดานดำนำอยู่กว่า10กว่าแต้มนะครับผมก็เกิดจากบริเวณนี้แหละที่เกิดมา10กว่าแต้มถ้าบริเวณนี้เนี่ยเกิดสู้เกิดอะไรกันไม่ได้เกิดเป็นพื้นที่สีดำขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ยังสู้กันต่อได้นะยังสู้กันต่อได้ก็สำหรับกระดานนี้เนี่ยนะผมอยากจะให้ทุกคนเลยนะได้เห็นเขาเรียกว่ามืออาชีพเล่นกันในอีกระดับหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นระดับที่แบบเก่งสุดๆมากบางทีเราดูเกมที่เก่งสุดๆมากกลับไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าระดับฝีมือของเรามันไม่ถึงอย่างนั้นอยู่แล้วกลับดูเกมที่เป็นแบบโปรระดับล่างๆหน่อยเล่นกันเนี่ยนะฮะเพื่อเราจะได้มาดูความผิดพลาดของเขาบ้างเขาแก้ไขสถานการณ์ยังไง
นะโดยเฉพาะโประดับล่างๆเนี่ยเขาจะมีเม็ดทริกช็อตหลายๆอย่างที่ไม่ได้เรียกว่าไม่เป็นเม็ดสวยงามมากนะครับเป็นเม็ดที่แบบประมาณแบบเข้าไปโนเนียคุกวงในซึ่งส่วนใหญ่โประดับสูงๆเขาจะไม่ทำแบบนั้นนะเพราะว่าที่เขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นเขาทำแบบนั้นเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนรู้ในลักษณะที่เป็นโปรที่เป็นไม่ได้สูงมากนะก็สำหรับกระดานนี้นะผมก็หวังว่าทุกคนคงสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากกระดานนี้ค่อนข้างเยอะมากมายนะผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นก็ติดตามในกระดานต่อไปในอาทิตย์หน้านะผมอาทิตย์หน้าเนี่ยผมคุยดูแล้วคร่าวๆเนี่ยนะผมน่าจะเป็นกระดานที่น่าสนใจมากเลยล่ะกระดานนึงนะผมก็ติดตามกันในอาทิตย์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ